Samsung เปิดตัว CPU Exynos เวอร์ชันใหม่ในงาน CES ครับและมีข่าวว่า CPU Exynos ของ Samsung จะไปใช้ชิปกราฟิกของ AMD โอ้โหคุณผู้ชมครับในงาน CES นี้ครับ Samsung จัดงานหลายรอบมากนะครับวันนึงเปิดทีวีอีกวันนึงเปิดเครื่องดูดฝุ่นอีกวันนึงเปิดตัว CPU Exynos นะฮะอุ้ยแบบว่าเขาขยันจัดงานมากทำวิดีโอพรีเซนเทชันกันอย่างรุนแรงนะครับงานนี้ก็คืองานเปิดตัว Exynos 2001นะครับเป็นชิปเซตตัว CPU เรือธงบนมือถือตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่ง Exynos ตัวนี้เนี่ยเขาใช้สโลแกนว่า Exynos is back นี่คือในคลิปแถลงข่าวของ Samsung เนี่ย Samsung บอกว่า Samsung ยอมรับนะครับว่าใน CPU Exynos เนี่ยมันมีปัญหาหลายด้านหลายเรื่องที่ผู้ใช้หลายคนเนี่ยตำหนิติเตียนมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะฮะคือสิ่งที่เขาจะบอกคือ Samsung อ่ะรับฟังคำติติงของทุกคนนะครับแม้กระทั่งในเมืองไทยด้วยนะอย่างในเมืองไทยเนี่ยมือถือ Samsung เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสเปคสู้ของแบรนด์จีนไม่ได้ใช่มั้ยฮะราคาก็สูงกว่าหลังๆเขาก็ปรับสเปคลงมาสู้แล้วปรับราคาลงมาสู้นะครับซึ่งแสดงว่าอะไรเขาฟังเราแล้วเขาก็พยายามทำตามนะอย่างอันไหนเขาทำได้เขาทำให้เราได้เขาทำอย่างเนี้ยอย่างตัว Exynos ตัว2001เนี่ยเขาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราไปฟังทุกคนมาแล้วเรามาปรับปรุงในสิ่งที่ทุกคนอยากได้ออกมาเป็น Exynos ตัวนี้นะครับ Exynos 2001ตัวนี้นะครับจะเป็น CPU แบบ8แกนซึ่งมีการเรียงคลัสเตอร์ของ CPU หรือว่าสูตรตัวคูณนะครับคือ CPU ส่วนใหญ่ก็จะเป็น4แกนเล็ก4แกนใหญ่ใช้ ARM Cortex เท่านี้คูณเท่านี้ใช่ไหมฮะแต่ Exynos 2001ตัวนี้ไม่เหมือนชาวบ้านครับเป็นไตรคลัสเตอร์ก็คือจะมี3สถาปัตยกรรมอยู่ใน CPU เดียวกันนะครับเป็นสูตร1 3 4นี่คล้ายๆสูตรบอล1 3 4เฮ้ยไม่ครบ8คนเองนะโดยที่1ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็น ARM Cortex X1 อันนี้เป็นสถาปัตยกรรมใหม่จาก ARM นะครับจากบริษัท ARM ซึ่งยังไม่มีใครใช้เลยแต่ Samsung อ่ะเอามาทำเป็นคนแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็น CPU แกนตัวสูงสุดเป็นพลังสูงสุดเป็นตัวใหญ่สุดอ่ะคือเป็นนักรบที่มีพลังมากที่สุดตัวนี้จะเป็นมีสัญญาณนาฬิกาสูงอยู่ที่ 2.9 กิกะเฮิรตซ์นะฮะ 2.9 กิกะเฮิรตซ์เอาไว้แบบว่าทำงานหนักๆ performance สูงๆส่วนที่เหลืออีก7แกนนะครับจะแบ่งออกเป็น ARM Cortex A78 3แกนแล้วก็ ARM Cortex A55 อีก4แกนซึ่งมันก็จะเหมือน CPU อื่นๆทั่วๆไปแต่พอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมีไอ้ตัว X1 ขึ้นมามันจะทำให้ CPU Exynos เนี่ยมีพลังมากขึ้นและใช้เทคโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรครับคุณผู้ชมทำให้กินไฟน้อยลงมากๆนะครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทางฝั่งกราฟิกด้วยปกติ Samsung Exynos ก็จะใช้กราฟิกชิปของ Mali ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็น Mali G78 นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดซึ่งจะมีระบบใหม่ครับชื่อว่า Amigo มันคล้ายๆกับว่าพวกเม็กซิโกหน่อยๆนะ Amigo เป็น Advanced Multi IP Governor เป็นตัวเกลี่ยพลังงานระหว่าง CPU GPU และชิปเซตตัวอื่นให้สมดุล นะครับซึ่งก็จะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีกินพลังงานน้อยลงนะครับในขณะเดียวกันชิป AI บน CPU Exynos ก็เก่งขึ้น2เท่าครับตอนนี้เป็นชิป AI แบบ3แกนนะครับสามารถประมวลผลคิดได้เร็วสุดคือ26 teraflop นะฮะต่อวินาทีนะครับโอ้โหเร็วมากเร็วกว่ารุ่นอื่นรุ่นเก่าๆ2เท่านะครับแล้วก็ในสเปคของ CPU เนี่ยก็จะรองรับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นทางฝั่ง Solid ก็รองรับ UFS 3.1 นะฮะทางฝั่งโมดูลกล้องนะครับรับกล้องได้สูงสุด200เมกะพิกเซลนี่นะฮะทั้งตัวเซ็นเซอร์เลยนะคือด้านหน้าด้านหลังรวมกันเนี่ยได้ถึง200เมกะพิกเซลเลยฟังวิดีโอเอนโคดดิ้งนะครับ 4K สามารถเอนโคดดิ้งวิดีโอได้ระดับ120เฟรม per second แล้วก็วิดีโอ 8K 60เฟรม per second เอนโคดดิ้งได้ทีนี้เหลือแต่ชิ้นส่วนอื่นๆนะฮะอย่างเช่นลอมแรมกับตัวซอฟต์แวร์ละว่าจะสามารถพัฒนาให้มันรองรับได้ไหมเพราะว่าตัว CPU เนี่ยไปรอไว้ก่อนแล้วนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่า CPU ทำได้เนี่ยเดี๋ยวน้องจะมีคนเม้นข้างล่างว่าทำไม CPU 8K 60เฟรมทำได้แล้วทำไมถึงไม่ทำให้มือถือถ่าย 8K 60เฟรมได้เลยล่ะไม่เขาจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าซอฟต์แวร์มันยังพัฒนาไล่ไม่ทันฮาร์ดแวร์มันต้องไปรอก่อนจริงๆอย่างเรื่องการถ่าย 8K เนี่ยทำได้ตั้งแต่ Samsung Galaxy S10 ครับ
ผมเนี่ยเป็นคนไปนั่งถาม Samsung ที่เกาหลีเองเลยนะว่าทำไมอ่ะ CPU Exynos ของ Samsung Galaxy S10 อ่ะตอนนั้นจำชื่อไม่ได้เบอร์อะไรไม่รู้ตัวนั้นน่ะถ่ายวิดีโอ 8K ได้ทำไมไม่เปิดซอฟต์แวร์ให้ถ่ายได้ 8K เขาบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาเออคือถ้าถ่ายไปเดี๋ยวก็ประสบการณ์ไม่ดีไงถ่ายไปเฟรมเรทไม่พอกระตุกภาพได้คือประมวลผลมันต้องมีกำลังเหนือกว่ามากๆมันถึงจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือในงานนี้ Samsung ได้แถลงข่าวด้วยว่าชิป Exynos ไม่ใช่ของปีนี้นะไม่ใช่ของปี2021นะแต่เป็นปีหน้า2022ชิป Exynos ของปี2022 Samsung จะเปลี่ยนชิปกราฟิกเป็นของ AMD ไม่ใช้ของ Mali แล้วฮะ AMD จะบุกวงการมือถือแล้วนี่คราวนี้นะอีกหน่อยผมรีวิวมือถือนะนี่ครับ CPU รุ่นใหม่จาก Samsung ใช้ชิปกราฟิก AMD Radeon RX 6000โอ้แบบเดียวกับ Desktop เรียกว่าประมวลผลกันสุดๆเลยทีเดียวงานนี้น่าสนใจว่าถ้า AMD ลงมาเล่นชิปกราฟิกบนมือถือ Nvidia จะตามมาไหมน่าสนใจมากครับ